สวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็วันนี้เราก็จะบินไปชมคลองนะฮะโดยผมก็จะใช้โปรแกรม Flight Simulator นะฮะของ Microsoft นะฮะเริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็จะบินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะฮะตามคลองไปสิ้นสุดกันที่แม่น้ำบางปะกงนะฮะแล้วก็จะหาสนามบินลงแล้วก็วันนี้ก็บินไปตามคลองแสนแสบนะฮะชื่อว่าคลองแสนแสบเนี่ยเราก็ได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะแล้วก็เวลาไปทางไหนเนี่ยก็ชอบขับรถข้ามคลองแสนแสบอยู่เรื่อยนะฮะหลังแถวประตูน้ำนะก็มีคลองแสนแสบนะที่ไหนก็มีคลองแสนแสบทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูประวัติกันว่าคลองแสนแสบเนี่ยมาจากไหนกันนะคลองแสนแสบนี่นะครับก็เริ่มต้นที่คลองมหานาคนะเมื่อกี้เราก็ผ่านคลองมหานาคแล้วนะฮะตรงพ่อมพระการในกรุงเทพนะแล้วก็ไปสิ้นสุดลงที่แม่น้ำบางปะกงก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าแม่น้ำตรงใจกลางกรุงเทพก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนอีกด้านนึงก็แถวฉะเชิงเทรานะเวลาเราขับไปทางบางแสนพัทยาอะไรเงี้ยก็จะต้องผ่านแม่น้ำใหญ่ๆนั่นก็คือแม่น้ำบางปะกงที่อยู่ทางขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยานะส่วนทางซ้ายเนี่ยก็เป็นแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองนะฮะอันนี้คลองแสนแสบนี่เชื่อมระหว่างเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงนะฮะตั้งแต่ช่วงคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงหัวหมากนะฮะอันนี้เรียกว่าคลองแสนแสบเหนือนะฮะก็อีกอันนึงก็คือคลองแสนแสบใต้นะฮะขุดขึ้นนะฮะในสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็อันนี้เป็นการขุดคลองแสนแสบใต้นะฮะแล้วก็บินชมกันไปเรื่อยๆผมก็จะบินระยะสูงนิดนึงนะจะได้เห็นภาพในมุมกว้างนะฮะก็อันที่เป็นสีออกเข้มๆนะฮะก็คือน้ำนั่นเองคำว่าคลองกับคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวนะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดนะว่าใหญ่หรือเล็กนะฮะคำว่าคลองเนี่ยก็คือให้คนขุดขึ้นนะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะก็แต่แม่น้ำเนี่ยอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าบางปะกงเนี่ยนะก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะลดเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมานะฮะเป็นเหมือนตัวงูอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคลองเนี่ยมันจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูนะฮะข้างล่างเนี่ยก็เป็นเส้นตรงนะส่วนมากก็จะเป็นเส้นตรงก็เวลามันจะออกซ้ายออกขวาเนี่ยถ้าเกิดเฉียงเฉียงมันก็จะเฉียงแบบตรงๆอ่ะนะฮะมันจะไม่เลี้ยวเลาะแบบว่าโค้งไปโค้งมานะครับก็วิธีการขุดคลองแสนแสบเนี่ยฮะมันขุดมาตั้งโหนานมากแล้วนะครับวิธีการขุดคลองอันเนี้ยเขาก็ใช้กระบือนะฮะหรือควายนั่นเองนะฮะเหยียบย่ำลงไปในโคลนเลนที่ขุดเอาไว้เพื่อทำให้ลำคลองเนี่ยมีความลึกเมื่อแม้ว่าจุดประสงค์ของการขุดคลองแสนแสบนี่ฮะเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะฮะแต่ก็ได้ผลประโยชน์ทางการค้าด้วยเช่นกันนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะเราก็ใช้คลองแสนแสบเป็น เส้นทางจราจรคมนาคมนะก็เดินทางสำหรับผู้ที่อยู่ชานเมืองก็นั่งเรือนะฮะไม่ต้องฝ่ารถติดนะนั่งเรือคลองแสนแสบเนี่ยเข้ามาในใจกลางเมืองได้เลยนะครับก็คลองแสนแสบเนี่ยมีความยาวมากๆเลยนะยาวมากนะฮะก็ยาวตั้งโอ้โห72กิโลเมตรนะขนาดขับเครื่องบินเนี่ยผมก็เคยมาบินรอบนึงแล้วนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำคลิปก็10กว่านาทีนะฮะบินด้วยความเร็ว 3-400 ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะตอนนี้บินด้วยความเร็วเนี่ยมุมซ้ายล่างนะฮะ420ไมล์ต่อชั่วโมงแปลเป็นกิโลเมตรก็ซัดไป 5-600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็บินเร็วมากๆนะไม่ได้ชะลอนิดเดียวนะกลัวดูไม่ทันนะครับก็ขุดมาตั้งแต่รัชกาลที่3นะเพื่อเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกันแล้วก็ส่วนหนึ่งของคลองเนี่ยใช้สำหรับการขนส่งสาธารณะนะโดยเรือด่วนที่กรุงเทพนะฮะก็มีความยาว72กิโลเมตรไหลผ่าน21เขตแล้วก็มีคลองย่อยเนี่ยคลองย่อยสาขาเนี่ยฮะเป็นร้อยแห่งนะก็รายชื่อก็ไปดูในวิกิพีเดียได้นะครับคลองแสนแสบที่อยู่ในช่วงกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ช่วงที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครก็อยู่ในความดูแลของกรมชลประทานนะฮะก็เป็นคลองเส้นตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จะบินให้ชมไปเรื่อยๆนะจนถึงแม่น้ำบางปะกงเลยนะก็จะเห็นว่าสองฝั่งเนี้ยก็จะมีทุ่งนาที่มีความสวยสดงดงามนะผมเองก็เคยขับรถนะตอนว่างๆไม่มีอะไรทำนะก็ขับรถไปแถวหนองจอกอะไรเงี้ยแถวมีนบุรีอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเห็นเขาปลูกเมื่อกี้มีฟ้าผ่าเลยนะมีฟ้าผ่านี่เป็นสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เลยนะฮะ
ตอนนี้เป็นปี2023แล้วช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะก็วันนี้เนี่ยเขาพยากรณ์กันว่าฝนตกหลังจากที่อากาศร้อนมาสุดๆเลยนะฮะ42องศาเซลเซียสหลายวันนะวันนี้ฝนจะตกเรามาบินปั๊บก็เห็นฟ้าผ่ากันจะๆเลยเกือบโดนเครื่องบินแล้วก็ไม่เป็นไรเนื่องจากมันเป็นซิมูเลชันก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นการจำลองการบินเฉยๆแต่ใช้แผนที่จริงนะครับก็ที่มาของคลองแสนแสบนี่นะฮะชื่อที่เรียกกันว่าแสนแสบนี่นะฮะว่ากันว่าเกิดขึ้นเพราะว่ายุงมันชุมนะฮะหลักฐานเนี่ยจากบันทึกการเดินทางของนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อว่านายดีโอคิงนะฮะบอกว่าคลองนี้เนี่ย55ไมล์นะฮะก็ฝรั่งก็จะชอบใช้ไมล์นะไม่ได้ชอบใช้กิโลเหมือนกับเมืองไทยนะฮะเชื่อมกรุงเทพกับบางปะกงเข้าด้วยกันนะคนพื้นเมืองนะเป็นคนเชื้อสายมาเลย์นะไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยสองฝั่งข้างทางก็จะใช้มือข้างนึงเนี่ยปัดยุงอยู่เสมอนะก็เลยได้ชื่อว่าคลองแสนแสบนะฮะหรือข้อ2นะฮะคำว่าแสนแสบเนี่ยอาจจะเพี้ยนมาจากคำที่ยืมมาจากภาษาเขมรว่าแสสาบนะเพราะว่าสมัยหนึ่งคนไทยเคยเรียกทะเลว่าเสนะฮะหรือแสนะฮะส่วนคำว่าสาบเนี่ยภาษาเขมรแปลว่าน้ำจืดนะก็คำนี้คนไทยยืมมาเชียกไรใช้เรียกนะฮะไม่ใช่เรียกใช้เรียกทะเลน้ำจืดว่าทะเลสาบนะฮะอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันดังนั้นแสสาบหรือที่แปลว่าทะเลน้ำจืดก็อาจจะถูกนำมาเรียกใช้คลองน้ำจืดอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ยาวนะฮะ72กิโลเมตรอันนี้แล้วก็เรียกไปเรียกมาเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยเลยเพี้ยนคำว่าแสสาบกลายเป็นแสนแสบนะฮะก็ประกอบกับในช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยไทยได้กวาดต้อนเชลยศึกชาวเขมรมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บางกะปิแถวๆเดิมมาบางกะปินะฮะเป็นจำนวนมากชาวเขมรจึงเรียกคลองที่ไหลผ่านแหล่งชุมชนของตนด้วยภาษาเขมรฮะแสแสบนะฮะเพี้ยนไปเพี้ยนมากลายเป็นแสนแสบนะฮะแสสาบกลายเป็นแสนแสบนะครับข้อ3นะฮะที่เป็นที่มาของชื่อเนี่ยก็อาจจะเพี้ยนมาจากคำมลายูว่าคำว่าเซยับนะเซยับนะฮะซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของชาวมุสลิมที่ถูกกวาดต้อนมาจากหัวเมืองภาคใต้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับแล้วก็มาตั้งบ้านเรือนแถบวัชนะสงครามจนกระทั่งสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะมาขุดคลองแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จศึกจึงให้มาอยู่ตามแนวคลองนะฮะแล้วก็เนื่องจากเคยอาศัยอยู่ใกล้คลองใกล้ทะเลนะกระแสน้ำแรงนะพอมาอยู่ริมคลองนี้นะน้ำไหลช้าค่อนข้างนิ่งก็เลยเรียกคลองแห่งนี้ว่าซูไงเซอร์ยับนะฮะหรือว่าคลองที่เงียบสงบโดยที่คำว่าซูไงนะฮะก็แปลว่าคลองหรือแม่น้ำแล้วก็คำว่าเซยับก็แปลว่าเงียบนะฮะแล้วก็เพี้ยนกันไปเพี้ยนกันมาก็เลยกลายเป็นคำว่าแสนแสบอันนี้ข้อมูลนะฮะได้จากวิกิพีเดียth.wikipedia.org นะฮะในหัวข้อที่ชื่อว่าคลองแสนแสบก็เป็นประวัติที่มาของคำว่าคลองแสนแสบอย่างที่เราเรียกกันคุ้นในปัจจุบันนะครับก็ชื่อต่างๆนี่นะฮะแสนแสบใต้เนี่ยค่อนข้างสับสนนะในจดหมายหลวงของหลวงดมสมบัตินะฮะเรียกคลองช่วงนี้ว่าคลองนางหงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เรียกชื่อคลองว่าคลองบางกะปิพอสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะก็รศ120นะก็เลยเรียกว่าคลองแสนแสบนะฮะแต่ในแผนที่กรุงเทพนะรศ126นะฮะเรียกว่าคลองมหานาคนะฮะต่อมาในแผนที่บริเวณรศนะฮะ129นะก็เรียกว่าคลองบางกะปิเพราะฉะนั้นชื่อต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสับสนมากเลยนะฮะก็ต่อมาเนี่ยฮะก็เลยระบุว่าปี2525นะครับเรียกคลองว่าคลองแสนแสบใต้นะบางแห่งก็ระบุช่วงตั้งแต่แยกคลองมหานาคถึงวัดใหม่ช่องลมว่าคลองบางกะปิจากนั้นถัดไปก็เลยเรียกว่าคลองแสนแสบนะครับก็อันนี้ก็เป็นประวัติที่มีผู้มาเขียนไว้ในวิกิพีเดียนั่นเองนะฮะก็อันนี้ผมก็มาอ่านให้ฟังนะฮะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปอ่านเองก็ฟังเอานะแล้วก็ดูวิวเอานะฮะก็จะเห็นว่าแถวฉะเชิงเซาเนี่ยฮะที่ใกล้ๆกับบางปะกงเนี่ยนะฮะก็จะปลูกข้าวกันมากเลยก็แถวนั้นเนี่ยก็จะมีคาเฟ่ทุ่งนานะฮะก็เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันปกติเราก็เคยแต่ได้ไปคาเฟ่ริมทะเลหรือคาเฟ่ริมทะเลสาบหรือคาเฟ่เขื่อนนะฮะริมแม่น้ำนะนี้
อันนี้คาเฟ่ในทุ่งนานะปลูกข้าวแล้วก็มีเป็นคล้ายๆว่าบ้านในทุ่งนานะหรือกระต๊อบนั่นเองนะฮะทำด้วยจากนะหลังคามุงจากนะแล้วก็เขาก็มีต้นไม้โน่นนี่ให้เราดูกันนิดหน่อยนะแล้วก็ขายกาแฟนะฮะเวลาว่างๆเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะครับก็ช่วงเวลาที่แนะนำให้ไปก็คือไม่ใช่ฤดูร้อนเปรี้ยงๆอย่างนี้นะฮะตัวไปถึงก็ละลายพอดีไม่ไหวนะฮะก็ไปตอนที่มันเย็นๆหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่ร้อนมากนะครับก็นี้ก็เป็นเรียกว่าแถบบริเวณคลองแสนแสบที่เราบินมาให้ชมตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะบินมาจะถึงแม่น้ำบางปะกงแล้วตอนนี้เราก็จะหาสนามบินลงแล้วนะฮะผมก็บินไปบินมาก็เจอสนามบินนะโดยบังเอิญนะฮะสนามบินอันนี้ก็ชื่อว่าสนามบินพนมสารคามนะฮะพนมสารคามก็เป็นสนามบินเล็กๆนะเราก็เปิดแผนที่มาดูนะดูว่าสนามบินเนี่ยมันตั้งอยู่ในแนวไหนนะฮะแล้วก็ประเดี๋ยวเราก็จะนำเครื่องลงจอดแล้วก็อย่างที่บอกนะนี่ไม่ใช่ของจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นสนามบินใหญ่ยักษ์อะไรนะบางทีสนามบินเล็กๆเราก็ชอบลงนะมันลุ้นดีนะสนามบินเล็กๆสั้นๆนี่นะฮะบางทีลงก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างบางทีลงไปก็คว่ำก็มีนะฮะนี่เราก็จะพยายามลงนะสนามบินนี้คงเล็กกระจิ๋วเดียวนะครับนี่เราก็พยายามกดลงต่ำแล้วนะฮะต้นไม้ก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันนี่ผมก็จะต้องรีบลงนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเลยนะฮะเดี๋ยวเลยสนามบินอันนี้ผมก็จะพยายามลงให้นุ่มที่สุดนะฮะสนามบินเล็กจริงๆด้วยฮะนี่ลงแตะพื้นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกมุมนึงแล้วกันนะฮะก็จะเห็นว่าแถวนี้ก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะมีแม่น้ำในอ่าวไทยนี่ก็จะมีแม่น้ำสี่สายหลักก็มีแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงแถบนี้ก็คือแม่น้ำบางปะกงฮะอยู่ตรงฉะเชิงเทรานั่นเองนะเวลาเราไปเที่ยวฉะเชิงเทราก็จะมีวัดอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็หลายแห่งอยู่เหมือนกันนะฮะก็เพลินดีนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆไปเที่ยวกันนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ